วันนี้เราจะฟังพระเจ้าพระเจ้านะครับพี่น้องเราได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มาร่วมงานฉลองครบรอบกันนะครับเราก็ได้บอกไปว่าปีข้างหน้านี้จะเป็นปีที่เราจะมีอิทธิพลที่ดีต่อสังคมนะครับเป็นปีแห่ง Influencer Society หรือเป็นชุมชนที่ส่งอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้างอาจารย์ธนนท์ได้ยกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมและคณะผู้นำและพี่น้องในทีมงานเนี่ยก็จะใช้เป็นข้อพระคัมภีร์ประจำปีตลอดปีข้างหน้านะครับเซคาริยาบทที่8ข้อ23แต่ผมไม่ได้เทศนาข้อนี้นะครับจะอ่านให้ฟังจากครั้งที่แล้วมาเพื่อทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับเมื่อที่เรามีงานร่วมกันเนี่ยเซคาริยาบทที่8ข้อ23ได้กล่าวบอกว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าต่อมาในสมัยนั้น10คนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึดชายเสื้อของคนยิวคนหนึ่งไว้กล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านเถิดเพราะได้ยินว่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่านพี่น้องที่รักยิ่งเรามีความตั้งใจที่จะเป็นชุมชนที่มีอิทธิพลที่ดีต่อคนรอบข้างเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเราข้อนี้บอกว่ายิวหนึ่งคนจะมีผลต่อประชาชาติ10คนงั้นวันนี้ผมก็จะขึ้นในคำเทศนาชุดใหม่ซึ่งจะสอดคล้องกับธีมประจำปีของคริสตจักรนั่นคือเรื่องของชุมชนที่ส่งอิทธิพลที่ดีหรือ Influencer Society โดยพระมีบอกว่ายิวหนึ่งคนจะมีผลต่อคน10คนงั้นผมจึงเชื่อจริงๆว่าอย่างน้อยที่สุดเราหนึ่งคนจะมีผลที่ดีต่อคนรอบข้างเราเนี่ยอย่างน้อยสัก10คนตลอดปีข้างหน้าเอเมนไหมครับจะมีคน10คนเป็นอย่างน้อยที่รับพระพรจากชีวิตของท่านจะมีคน10คนเป็นอย่างน้อยที่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะท่านมีส่วนสำคัญจะมีคนอย่างน้อย10คนที่อยู่รอบข้างชีวิตของท่านที่เขาจะบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเจ้าเหมือนอย่างท่านเอเมนไหมครับจะมีคนสัก10คนอยู่รอบข้างท่านจะบอกว่าขอเดินในทางพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเพราะว่าเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องให้รักยิ่งอย่างน้อยมีอยู่10คนอย่างน้อยมีอยู่10บุคคลใน10แวดวงในชีวิตของท่านแล้ววันนี้ผมจะเริ่มต้นเทศนาในครั้งแรกเรื่องของชุมชนที่ส่งอิทธิพลที่ดีเริ่มจากบุคคลแรกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่เราน่าจะมีอิทธิพลที่ดีต่อชีวิตของเขานั่นคือคนในครอบครัวคนในครอบครัวครอบครัวที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมแต่มีความสำคัญมากที่สุดและเช่นเดียวกันในคริสตจักรเราเห็นคุณค่าครอบครัวเราพูดมาตลอดเมื่อกลางปีนี้จนถึงตลอดปีข้างหน้าว่าเราฝันว่าอยากจะเห็นครอบครัวมานมัสการพระเจ้าร่วมกันเราอยากจะเห็นพ่อแม่ลูกจับมือกันมานมัสการพระเจ้ามาลิงโลดนมัสการพระเจ้าเราอยากจะเห็นปู่ย่าพ่อแม่และหลานมานมัสการพระเจ้าฉลองวันคริสต์มาสในครอบครัวเราอยากจะเห็นสามีภรรยากอดคอกันอธิษฐานเผื่อกันนมัสการพระเจ้าเราอยากจะเห็นลูกเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มารู้จักความรักพระเจ้าเพราะชีวิตของลูกมันดังสนั่นหวั่นไหวจนพ่อแม่อยากจะรู้จักพระเจ้าของลูกท่านครอบครัวจึงเป็นหน่วยที่สำคัญมากทั้งในสังคมและในคริสตจักรวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นจากบุคคลที่เราน่าจะมีอิทธิพลในทางที่ดีเพื่อจะเริ่มต้นในปีแห่งชุมชนที่มีอิทธิพลที่ดีเนี่ยปีแห่งนักส่งอิทธิพลในทางที่ดีปีแห่งตะเกียงที่ส่องสว่างนั่นคือครอบครัวพูดถึงบุคคลในครอบครัวที่มีการส่งผ่านอิทธิพลต่อกันที่ดีเนี่ยผมอยากจะพาพี่น้องมาได้เห็นถึงชีวิตของทิโมธีที่ผมอยากจะเรียกเป็นผลผลิตแห่งความเชื่อแท้ทิโมธีก็เป็นผลผลิตแห่งความเชื่อแท้ของบุคคลในครอบครัวของเขาอยากพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์อยู่ข้อหนึ่งที่จะเป็นเรื่องราวหนึ่งของชีวิตของทิโมธีว่าเขารับการส่งอิทธิพลในทางที่ดีจากคนในครอบครัวในเรื่องอะไรบ้างจนเขาถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นหนึ่งบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อพระราชกิจของพระเจ้า2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5ครับ
พี่น้องเราจะเปิดอ่านข้อนี้ร่วมกันนะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5เราลุกขึ้นยืนอ่านด้วยกันนะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อที่5เป็นข้อ1ในหลายข้อที่กล่าวถึงชีวิตของทิโมธีพระมีบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราและให้เราเป็นผู้ที่ส่องสว่างแต่คนรอบข้างเป็นผู้ส่งผ่านอิทธิพลทางความเชื่อไปยังคนในครอบครัวของเราขอให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ผ่านชีวิตของทั้งหลายที่จะเป็นพระพรต่อคนรอบข้างขอให้พระเจ้าพระเจ้าในตอนนี้ได้จุดประกายความตั้งใจและเป็นแรงบันดาลใจกับเราทั้งหลายเพื่อเราจะเริ่มต้นปีแห่งการส่งผ่านอิทธิพลในทางที่ดีเพื่อจะเห็นพระคุณพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคนรอบข้างเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยมีกล่าวถึงโลอิสและยูนิสเนี่ยเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครั้งแรกใน2ทิโมธีบทที่1ที่ได้อ่านมาสักครู่นี้ครั้งที่2ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ที่ผมจะได้อ่านในช่วงเวลาต่อไปและอีกครั้งหนึ่งในกิจการบทที่16แม้ว่าชื่อของโลอิสและยูนิสเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดา2คนที่พระคัมภีร์ได้บันทึกถึงไว้เพียงแค่สั้นๆถ้อยคำสั้นๆแต่ปรากฏเปาโลอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยกลับอ้างถึงและให้เกียรติกับโลอิสและยูนิสว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในงานของพระเจ้าโดยเฉพาะที่ได้ระบุว่าเป็นการสร้างชีวิตของทิโมธีในการเดินทางพันธกิจครั้งแรกของอาจารย์เปาโลเนี่ยเมื่อปีค.ศ.46นะครับเปาโลได้เดินทางไปยังเมืองลิสตราที่น้องไม่อ่านพระคัมภีร์ประวัติศาสตร์ได้ที่ซึ่งทิโมธีนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยอยู่เป็นไปได้ว่าทั้งทิโมธีโลอิสแล้วก็ยูนิสเนี่ยได้กลับจากบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนในช่วงเวลาพันธกิจครั้งแรกของอาจารย์เปาโลและในการไปพันธกิจครั้งที่2ของอาจารย์เปาโลเมื่อเดินทางตั้งคริสตจักรแล้ว1รอบก็ได้เริ่มต้นกลับไปเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งในปีค.ศ.52นะครับประมาณ6ปีผ่านไปเนี่ยท่านได้กลับไปยังเมืองลิสตราอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ท่านได้พบกับชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยศักยภาพในชีวิตนั่นก็คือทิโมธีกิจการบทที่16ข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้บอกว่าฝ่ายเปาโลไปยังเมืองเดอร์บี้กับเมืองลิสตราด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาวยิวและเป็นศิษย์พระเยซูแต่บิดาเป็นชาติกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอีโคนิยุมเปาโลใคร่จะพาทิโมธีไปด้วยท่านจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั้นๆเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาติกรีกทิโมธีเข้าร่วมการเดินทางกับเปาโลในการทำพันธกิจในครั้งที่2และหลังจากนั้นตลอดชีวิตของเปาโลในการรับใช้พระเจ้าอีกประมาณ20ปีเนี่ยชื่อทิโมธีปรากฏอยู่เคียงข้างกับเปาโลกลายเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ทีมงานที่ขยันขันแข็งและผู้รับใช้หนุ่มที่เปาโลนั้นสามารถฝากความไว้วางใจไว้ได้อย่างมากที่สุดคนหนึ่งเปาโลนั้นรักทิโมธีเหมือนลูกพระคัมภีร์บอกในหลายครั้งว่าเปาโลนั้นรักทิโมธีเหมือนลูกพระธรรม2ทิโมธีเริ่มต้นด้วยเปาโลถึงทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าเปาโลมีความรักและผูกพันกับทิโมธีอย่างมากจดหมายฝากของเปาโลฉบับสุดท้ายเมื่อครั้งเขียนนี้ที่โรมเมื่อตอนไปพันธกิจครั้งที่3ถูกจำคุกที่โรมและกำลังจะต้องถูกประหารชีวิตเปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับสุดท้ายอำลาก็เขียนถึงทิโมธีจากในคุกนั่นแสดงความผูกพันที่เปาโลมีต่อทิโมธีอย่างมากเขาได้รับการมอบหมายให้ดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่มากเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองสำคัญมากเป็นเมืองท่าเป็นเมืองใหญ่มากของยุคสมัยนั้นเนี่ยทิโมธีในเวลานั้นอายุน่าจะประมาณเพียงแค่ไม่เกิน35ปีเปาโลนั้นสามารถวางใจทิโมธีไ
แล้วมอบให้เขาดูแลงานที่สำคัญมากในเวลานั้นได้แม้เปาโลจะเป็นผู้นำผู้ปลดปล่อยศักยภาพของทิโมธีแม้เปาโลจะเป็นคนที่มองเห็นเมล็ดพันธุ์ในอัครทูตในชีวิตของทิโมธีและพาเขาออกมาจากจุดเดิมไปสู่การรับใช้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแต่เมื่อเรามองดูย้อนหลังในประวัติศาสตร์เราจะพบว่าเบื้องหลังชีวิตที่แท้จริงของทิโมธีนั้นรับการเตรียมมาอย่างยอดเยี่ยมจากบุคคลในครอบครัวนั่นคือโลอิสผู้เป็นยายและยูนิสมารดาของทิโมธีทั้งสองได้วางรากฐานชีวิตอันสำคัญมากให้กับทิโมธีเรื่องราวบทบาทของโลอิสและยูนิสนั้นเป็นเรื่องราวที่มีความน่าประทับใจมากและจะเป็นตัวอย่างของเราในการที่จะส่งผ่านอิทธิพลที่ดีต่อคนในครอบครัวเหมือนอย่างที่โลอิสผู้เป็นยายและยูนิสผู้เป็นมารดาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ในสองตอนคือ2ทิโมธีบทที่1และบทที่3นั้นคำเทศนาวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเราทั้งหลายที่จะส่งผ่านอิทธิพลในทางที่ดีต่อคนในครอบครัวและไม่เพียงต่อคนในครอบครัวในฝ่ายธรรมชาติแต่คนในครอบครัวในฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือต่อคริสตจักรต่อลูกแกะต่อผู้ที่เราดูแลอยู่ในคริสตจักรมีคำถามเยอะมากในที่ถามกันในแวดวงการรับใช้พระเจ้าว่าเอเราจะสร้างชีวิตผู้ใช้ใหม่ยังไงดีให้เขาเติบโตเข้มแข็งในทางพระเจ้ามีคำถามมากมายพยายามที่จะมองหาหลักสูตรพยายามที่จะสร้างเทคนิควิธีการในการสร้างชีวิตผู้เชื่อที่เราดูแลเขาอยู่เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าทรงออกแบบการเลี้ยงดูฝูงแกะก็เหมือนการเลี้ยงดูลูกหลานตัวอย่างของโลอิสและยูนิสสามารถนำมาใช้ได้สำหรับเราผู้เป็นผู้เลี้ยงสำหรับเราผู้เป็นผู้อภิบาลคนเพื่อเราจะสามารถถ่ายทอดชีวิตส่งผ่านอิทธิพลชีวิตของเราไปสู่คนที่เราดูแลและไม่เพียงแต่ลูกแกะเราหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยแม้แต่เพื่อนของเราที่เขารู้จักพระเจ้าเคียงข้างชีวิตเราการส่งผ่านชีวิตนี้ก็สามารถเป็นไปได้เช่นเดียวกันโลอิสและยูนิสนั้นทำอะไรบ้างที่เป็นการวางรากฐานและเป็นการสร้างความเชื่อของทิโมธีให้เข้มแข็งและเราจะเรียนแบบทั้งสองคนในวันนี้ประการที่หนึ่งคือเขาส่งผ่านความเชื่อที่มั่นคงส่งผ่านความเชื่อที่มั่นคง2ทิโมธีบทที่1ข้อ5ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้พี่น้องถ้าเราลองมองดูบริบทของครอบครัวของทิโมธีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามีความพยายามในการส่งผ่านความเชื่ออันมั่นคงอย่างมากมารดาของทิโมธีก็คือยูนิสเนี่ยเป็นคนยิวแต่ว่าบิดาของทิโมธีนั้นเป็นชาวกรีกคำว่ายูนิสนั้นเป็นภาษากรีกนะครับมาจากรากของชื่อเทพเจ้าแห่งชัยชนะของกรีกก็คือไนกี้ที่เราอาจจะใส่รองเท้าไนกี้อยู่เป็นประจำก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะของกรีกใส่แล้วชัยชนะในการแข่งขันทำนองนั้นนะครับส่วนโลอิสยายของทิโมธีเนี่ยก็น่าจะแต่งงานกับชาวกรีกในเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตั้งชื่อลูกเป็นภาษากรีกและชื่อลูกก็เป็นชื่อของเทพเจ้าของกรีกเป็นไปได้ว่าขณะที่ทั้งยูนิสและโลอิสแต่งงานเนี่ยทั้งสองยังไม่ได้มีความเชื่อในทางพระเจ้าที่เข้มแข็งมากนักเป็นชาวยิวที่ไม่ค่อยเคร่งครัดนักเพราะแต่งงานกับคนต่างชาติแต่ภายหลังเมื่อเปาโลเดินทางออกไปพันธกิจในครั้งแรกเนี่ยก็ได้นำรับเชื่อทั้ง3คนนี้ทั้งโลอิสยูนิสแล้วก็ทิโมธีเอาเข้าไว้ในทางพระเจ้าบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนที่มีความเข้มแข็งทิโมธีจึงเติบโตมาเป็นเด็กชาวยิวที่โตมาท่ามกลางชุมชนที่นับถือเทพเจ้าของกรีกเขาไม่ได้เติบโตมาในครอบครัวที่โตมาก็ลืมตามาอยู่ในโบสถ์แต่เขาโตมาในแวดวงที่มีการนับถือเทพเจ้าของกรีกอย่างเข้มข้นกิจการบทที่14เนี่ยเปาโลบารนาบัสได้เดินทางพันธกิจครั้งแรกไปยังเมืองลิสตราซึ่งคือเมืองของทิโมธีโลอิสและยูนิสเปาโลรักษาคนพิการคนหนึ่งให้หายแล้วลองอ่านในตอนนี้ดูนะครับกิจการบทที่4ข้อ8ถึงข้อ13เปาโลบานาบัสเดินทางไปมีชายผู้หนึ่งใช้ไม้เท้าพิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดายังไม่เคยเดินเลยคนนั้นได้ฟังเปาโลพูดเปาโลจึงคอมเมนต์ดูเขาเห็นว่า
มีความเชื่อพอจะหายโรคได้เปาโลจึงร้องสั่งด้วยเสียงดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินเลยอัศจรรย์มากเมื่อหมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทำนั้นจึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าพวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้วเปาโลบาราบัสงานเข้าเขาจึงเรียกบาราบัสว่าพระซูสและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นผู้นำในการพูดซึ่งเป็นเทพของกรีกทั้งนั้นปุโรหิตประจำรูปพระซูสซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองได้จูงวัวอลังการเลยแล้วจูงวัวถือพวงมาลัยมาด้วยมายังประตูเมืองหมายจะถวายเครื่องบูชาด้วยกันกับประชาชนเรียกว่าจับเปาโลบาราบัสขึ้นแท่นเลยพระซูสพระเฮอร์เมสงั้นเราจึงเห็นบรรยากาศในเมืองที่ติโมธีโตขึ้นมาเนี่ยคือเมืองแห่งเทพเจ้าเลยเมืองที่มีการรับถือลูกเคารพเป็นเมืองที่มีไม่ได้มีความเชื่อของยิวสามารถแทรกขึ้นมาได้มีแต่บรรยากาศของเทพเจ้าของกรีกเต็มไปหมดเลยเป็นไปได้ว่ายูนิสและโลอิสเนี่ยต้องเลี้ยงดูติโมธีขึ้นมาด้วยความยากลำบากมากในการที่จะเสริมสร้างและทำให้ความเชื่อติโมธีนั้นเข้มแข็งขึ้นมาได้ทั้งสองคนคงต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากเพราะว่าบิดาของติโมธีก็เป็นชาวกรีกก็คงจะพยายามให้ติโมธีนั้นอยู่ในคันลองของวิถีชายกรีกคือการนับถือเทพเจ้าของกรีกแต่เราเห็นความพยายามของแม่และยายอย่างมากและมากที่สุดถึงขนาดตั้งชื่อลูกว่าติโมธีซึ่งแปลว่าผู้ที่ยำเกรงพระเจ้างั้นเราเห็นความพยายามของยูนิสและโลอิสเนี่ยน่าประทับใจมากว่าท่ามกลางบรรยากาศของการนับถือลูกเคารพบรรยากาศที่โอ้โหคนแห่กันจูงวัวมาเห็นคนทำอัศจรรย์ทีนึกว่าเป็นพระเลยเนี่ยแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เขาได้ตั้งใจในการที่จะสร้างความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่ออันมั่นคงให้กับทิโมธีเปาโลได้สะท้อนความประทับใจนี้ในความเชื่ออันเข้มแข็งของทั้งมารดาและยายของทิโมธีเนี่ยที่มีผลอย่างมากต่อการหล่อหลอมความเชื่อของทิโมธี2ทิโมธี1ข้อ5ที่อ่านมาสักครู่นี้บอกว่าเขาจะระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและอยู่ในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในท่านเปาโลเห็นอย่างชัดเจนมากว่าทั้งโลอิสและยูนิสเนี่ยมีความพยายามอย่างสูงที่สุดในการที่จะหล่อหลอมความเชื่อของทิโมธีเผชิญอุปสรรคปัญหาในท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในสังคมแต่เขาสามารถที่จะถ่ายทอดความเชื่อมั่นคงนี้ได้ยังในการไปพันธกิจครั้งแรกของเปาโลเนี่ยเป็นเวลาประมาณ17ปีก่อนการเขียนพระธรรม2ทิโมธีเนี่ยเปาโลพบทิโมธีเป็นครั้งแรกที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ปีคศ46เนี่ยตอนนั้นเนี่ยทิโมธีน่าจะมีอายุเพียงแค่ไม่เกิน20ปีบางประวัติศาสตร์ว่าถึง15ปีซะด้วยซ้ำไปแต่เปาโลมองเห็นหนุ่มน้อยทิโมธีที่มีความเชื่ออันมั่นคงเนี่ยตั้งแต่อายุเพียงแค่ไม่เกิน20ปีนั่นเป็นไปได้อย่างมากว่าน้องๆของเราในวัยนิวเจนวัยมัธยมวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออันมั่นคงไม่แพ้ทิโมธีเอเมนไหมครับแล้วลูกหลานของเราที่เติบโตมาในทางพระเจ้าในครอบครัวคริสเตียนเนี่ยแม้เขาจะเป็นเด็กแม้เขาอายุเพียงแค่5 6ขวบแต่เขาจะมีความเชื่ออันมั่นคงจนเปาโลมองเห็นจนคนรอบข้างมองเห็นโอ้คนนี้แหละคนของพระเจ้าที่รับการสร้างมาอย่างดีจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวจากผู้เลี้ยงจากผู้นำในคริสตจักรพี่น้องที่รักยิ่งโลอิสยูนิสถ่ายทอดความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อแท้ในพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับทิโมธีเขาไม่ได้ถ่ายทอดเพียงแค่ความสัมพันธ์เขาไม่ได้ให้เพียงแค่เลี้ยงดูอาหารประจำวันแต่เขาให้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาให้จุดยืนอันมั่นคงต่อทิโมธีแม้ในท่ามกลางอุปสรรคปัญหาแต่เมื่อเขามีจิตใจต้องการจะสร้างชีวิตของทิโมธีเขาพยายามและเขาประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจด้วยฉะนั้นพ่อแม่ในคริสตจักรหนุนใจท่านให้หาช่วงเวลาหนึ่งนำลูกหลานของท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างที่ผมได้พูดไปหลายครั้ง
หาเวลาหนึ่งได้เล่าพระกิตติคุณให้เขาฟังอย่างชัดเจนเพื่อเขาจะมีความเชื่ออันมั่นคงอย่าเพียงดีใจที่เขามาวิ่งเล่นในโบสถ์วิ่งมาหน้าเวทีวิ่งกลับไปหลังเวทีวิ่งขึ้นเวทีวิ่งกลับไปกลับมาวิ่งขึ้นชั้นสามลงชั้นล่างอย่าเพียงดีใจว่าเขาวิ่งเล่นอยู่ในโบสถ์แล้วโตขึ้นมาในโบสถ์แต่ให้เรามีความมั่นใจว่าเขาเติบโตขึ้นมาบนรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องเอเมนไหมครับพี่น้องที่วันนี้มีลูกหรือตั้งหรือวันนี้แต่งงานแล้วและคาดว่าจะมีลูกหรือพี่น้องนักศึกษาที่หวังว่าวันหนึ่งจะมีคู่ครองจะมีคู่สมรสทำหน้าให้มันมีความเชื่อหน่อย อย่าโอ้โหมันห่อเหี่ยวมากเลยพูดถึงเรื่องนี้ทำหน้าให้มีความหวังหน่อยบอกวันหนึ่งเมื่อเราแต่งงานมีลูกเราจะให้ลูกเราเติบโตมาในความเชื่อที่มั่นคงเอเมนไหมครับพ่อแม่ที่อยู่ในวันนี้ที่มีลูกแล้วท่านตั้งใจสัญญากับพระเจ้าว่าท่านจะให้ลูกของท่านเติบโตมาบนความเชื่อที่มั่นคงในทางพระเจ้าเอเมนไหมครับเพื่อฝากเขาไว้ต่อพระเจ้าผู้ทรงดูแลเขาได้ตลอดชั่วชีวิตตัวเราก็จะจากไปวันหนึ่งเราก็จะแก่แล้วก็ตายจากไปแล้วเฝ้ามองดูเขาจากสวรรค์ว่าโอ้โหเขาเติบโตขึ้นเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังในทางพระเจ้านั่นจะเป็นความสุขที่สุดของผู้เป็นพ่อแม่เอเมนไหมครับคนที่เป็นพ่อแม่ครับเอเมนนะครับมีไม่มากนักแต่ก็ขอให้พระทรงอวยพรยิ่งที่รักยิ่งหนุนน้ำใจพี่น้องที่ไม่เพียงแต่ว่าเรามีลูกแต่พี่น้องที่แต่งงานแล้วท่านอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในทางพระเจ้าท่านอาจจะมีสามีหรือภรรยาที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของท่านให้ท่านทรงผ่านอิทธิพลความเชื่อที่เข้มแข็งของท่านไปสู่อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ของท่านจนวันหนึ่งเขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านแล้วทั้งสองคนจะจูงมือกันมานมัสการพระเจ้าร่วมกันเอเมนไหมครับนี่คือคำสัญญาในเศคารยาบทที่8อยู่แล้วว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะยกชูคนของพระเจ้าวันหนึ่งพระองค์จะอวยพรบรรดาผู้ที่เชื่อให้เขาสำแดงชีวิตจนคนรอบข้างจะมาเกาะที่เสื้อแล้วบอกขอไปหาพระเจ้าของท่านด้วยอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ไหมครับในชมรมคริสเตียนของเราวันหนึ่งรุ่นน้องจะมาเกาะชายกางเกงเกาะรองเท้ารุ่นพี่ว่าโอ้พี่ขอไปชมรมคริสเตียนด้วยเพราะว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าของพี่มากเลยมันเท่มากเลยมันแน่มากเลยมันเยี่ยมมากเลยเอเมนไหมครับนี่คือคำสัญญาเมื่อเราจะส่งผ่านออกไปได้เอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งในพระคัมภีร์นั้นพูดถึงการถ่ายทอดชีวิตสู่ชีวิตชีวิตที่กระทบต่อชีวิตวิญญาณที่กระทบต่อจิตวิญญาณความเข้มแข็งที่กระทบต่อความเข้มแข็งน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงมาหาที่ล่างชีวิตที่เข้มแข็งในพระเจ้าย่อมถ่ายเทลงมาสู่ชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าถ้าวันนี้ท่านตั้งใจที่จะเป็นบุคคลที่จะถ่ายเทชีวิตจิตวิญญาณในทางพระเจ้าให้ท่านเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าด้วยนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตใจของท่านเดินติดตามพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีแล้วแบบอย่างนั้นอิทธิพลนั้นมันจะเริ่มไหลออกไปจากตัวท่านลงสู่คนรอบข้างเป็นน้ำที่ไหลออกไปล้นแก้วออกมาล้นออกมาจากแก้วของท่านเป็นน้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกมาจนถึงคนรอบข้างขอให้เราเติมเต็มชีวิตเราด้วยจิตวิญญาณของพระเจ้าด้วยพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะส่งผ่านไปยังลูกของเราส่งผ่านไปยังเพื่อนของเราส่งผ่านไปยังคนในครอบครัวของเราส่งผ่านไปยังคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักส่งผ่านไปยังสามีภรรยาคนในครอบครัวของเราเอเมนไหมครับนั่นคือประการที่หนึ่งที่ยายและแม่ของทิโมธีกระทำประการที่สองไม่เพียงแต่ว่าเขาได้วางรากแห่งความเชื่อที่มั่นคงเนี่ยแต่เขาได้ฝึกฝนชีวิตในพระวจนะด้วยเขาฝึกฝนทิโมธีฝึกฝนชีวิตทิโมธีในพระวจนะ2ทิโมธีบทที่3ข้อ14ถึงข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าแต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วเปาโลบอกทิโมธีและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดเปาโลย้ำเลยว่าอย่าลืมคำสอนของยูนิสและโลอิสที่เรียนมาแล้วข้อ15บอกว่าและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูพี่น้องข้อ15ได้บอกอะไรหลายอย่างมากถึงการถ่ายทอดฝึกฝนชีวิตในพระวจนะที่ทั้งคุณยายโลอิสและคุณแม่ยูนิสได้กระทำต่อทิโมธีข้อ15บอกว่าและตั้งแต่เด็กการสอนพระวจนะต้องเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กคำว่าเด็กคำนี้เนี่ยพระคัมภีร์ได้ให้ความหมายคือทารกเลยและบางครั้งให้ความหมายถึงเด็กที่ยังไม่คลอดด้วยฉันเป็นไปได้ว่าโลอิสและยูเนียนนั้นเริ่มต้นให้พระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เดิมให้กับทิโมธีฟังตั้งแต่อยู่ในท้องเลยโลอิสจับท้องยูนิสผู้เป็นลูกสาวแล้วเล่าอ่านพระคัมภีร์ให้ทิโมธีน้อยในครรภ์ฟังตั้งแต่ยังอยู่ในท้องเลยคำนี้มันมีภาษากรีกใช้คำนี้เลยตั้งแต่ยังไม่คลอดตั้งแต่ยังไม่เกิดทิโมธีจึงโตมาเป็นเด็กหนุ่มที่ทั้งแม่และยายเนี่ยให้พระวจนะพระเจ้าไหลเวียนในหูผมประทับใจมากมีพ่อแม่ในที่จากเราหลายคู่เนี่ยตอนที่ภรรยาท้องเนี่ยเขาอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังผมก็ทำตอนที่ไม่ใช่ผมท้องตอนที่ภรรยาท้องตอนภรรยาท้องผมก็อ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังเพราะเราเชื่อจริงๆว่าพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิเดชที่จะสามารถสร้างชีวิตของลูกเราคริสเตียนถือว่าเด็กในท้องเป็นลูกแล้วคริสเตียนไม่ได้ถือตามที่วันนี้หลายองค์กรพยายามบอกว่าเด็กในครรภ์ไม่ใช่ลูกเป็นเพียงแค่เนื้อเยื่อเป็นเพียงแค่เลือดก้อนหนึ่งที่บังเอิญอยู่ในท้องฆ่าทิ้งได้เอาออกได้ 2,000 กับอีก2ศพแต่คริสเตียนเราเชื่อว่าเด็กในท้องคือลูกที่พระเจ้าทรงประทานมาแล้วและเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ในการที่ถ่ายทอดพระวจนะพระเจ้าไปสู่ลูกไปสู่เด็กในครรภ์ในความเป็นคนยิวของทั้งยูนิสและโลอิสเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตามคำสอนในธรรมบัญญัติเฉลยมาบทที่11ข้อ18ถึงข้อ19เนี่ยได้พูดถึงคำสั่งของโมเสสที่เป็นอยู่ในพระคัมภีร์ในธรรมบัญญัติเนี่ยได้บอกว่าและจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของท่านทั้งหลายจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อนั่นนั่งอยู่ในเรือนเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางและเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นพระคัมภีร์ได้บอกให้คนยิวนั้นรู้จักการถ่ายทอดพระวจนะตั้งแต่ยังเป็นเด็กตั้งให้ลูกหลานตั้งแต่ในวัยทารกตั้งแต่เริ่มต้นที่จะเติบโตมีชีวิตขึ้นมาฉะนั้นทั้งยูนิสและโลอิสทั้งสองคนต่างก็รู้ว่าบนรากฐานชีวิตที่มั่นคงเนี่ยจะทำให้ทิโมธีเมื่อถึงเวลาของเขาเนี่ยเขาจะก้าวหน้าในการรับใช้พระเจ้าสุภาษิต22ข้อที่6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชราแล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้นฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องเริ่มต้นในการที่จะฝึกเด็กลูกหลานของเราฝึกเด็กก็คือทั้งผู้เชื่อใหม่ของเราเนี่ยให้เขารู้จักพระวจนะพระเจ้าเริ่มต้นอ่านพระวจนะพระเจ้าเริ่มต้นที่จะศึกษาพระวจนะตั้งแต่เขายังเริ่มเชื่อตั้งแต่เขายังเป็นเด็กในครอบครัวอ่านพระคัมภีร์ร้องเพลงนมัสการให้กับลูกของท่านฟังทุกคืนทุกวันก่อนจะนอนผมดีใจมากจริงๆที่ความพยายาม3ปีที่ลูกผมเริ่มโตมาเนี่ยน่าจะทำให้เขาเริ่มมีนิสัยที่จะต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนจะนอนให้ได้บางทีผมเผลอคุณแม่เผลอพูดว่าอาบน้ำแล้วนอนได้แล้วเนี่ยเขาร้องไห้เลยเขาบอกไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนผมบอกว่าใช่ใช่อ่านพระคัมภีร์ก่อนอ่านพระคัมภีร์ก่อนใช่ใช่ลืมบอกไปเขาบอกไม่บางทีบอกว่าให้นอนเลยอาบน้ำแล้วนอนเลยเขาก็ร้องไห้ว่าไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนผมก็ดีใจเนาะที่เขาตั้งใจเขาอ่านจนชินแล้วเขาอ่านจนชินแล้วเริ่มชินเป็นนิสัยว่าอ่านพระคัมภีร์ก่อนจะนอนก่อนจะล้มตัวนอนอ่านพระคัมภีร์ก่อนตอนนี้ผมเริ่มเข้าสู่ขั้นที่2คือเขาเริ่มให้เขาเล่าบ้างมีพระคัมภีร์การ์ตูนให้เขาเล่าอ่านมาหลายรอบแล้วเริ่มเล่าให้กับป้าฟังบ้างเรื่องนี้เป็นยังไงนะเขาก็เล่าผิดเล่าถูกเล่าไปเรื่อยโยงซัมสันกับอะไรไม่รู้เล่าไปเรื่อยเลย
โมเสสอยู่ในเรือโนอาอะไรเงี้ยงงไปหมดแต่ก็ยังดีที่เขาเริ่มต้นเรียงร้อยเรื่องราวพระคัมภีร์แล้วพอถามว่าโยนาเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาจะเริ่มงงนิดนึงว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันมีสองตอนตอนแรกไม่ตอนหลังดีเขาบอกว่าดีไม่ดีดีไม่ดีเขาก็เริ่มตั้งคำถามกลับว่าแล้วดีหรือไม่ดีตอนไหนดีหรือไม่ดีก็ดีใจมากว่าเขาเริ่มที่จะอยู่ในพระวจนะพระเจ้าหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเมื่อเราเริ่มต้นดูแลลูกของเราหรือแม้แต่ดูแลผู้เชื่อใหม่ที่อยู่ในคริสตจักรของเราเนี่ยเริ่มให้เขาเริ่มต้นชีวิตความเป็นคริสเตียนโดยพระวจนะพระเจ้าให้เขาอ่านพระวจนะพระเจ้าผมดีใจมากที่พี่น้องหลายคนมากเฝ้าเดี่ยวตามพระคัมภีร์ตามตารางของคริสตจักรจนถึงการทำกิจการบทที่11แล้วทุกวันผมได้รับอีเมลจากพี่น้องในโปรเอ็นที่ได้เฝ้าเดี่ยวอธิษฐานแล้วก็มีข้อความดีๆหนุนน้ำใจกันและกันผ่านทางอีเมลแล้วก็ตอบกลับไปกลับมาให้เป็นข้อความหนุนใจกันดีใจมากที่เห็นเว็บไซต์ของเรามีเฝ้าเดี่ยวประจำวันอยู่ในเว็บไซต์แล้วมีพี่น้องหลายคนเข้ามาโพสต์ข้อความที่เขาได้รับจากพระเจ้าผ่านทางพระวจนะเป็นเรื่องที่ดีมากที่บรรยากาศคริสตจักรเราจะเติบโตขึ้นบนพระวจนะตั้งแต่เรายังเป็นคริสตจักรเด็กๆอยู่ตั้งแต่เราเริ่มต้นคริสตจักรปีแรก2ปีแรกขอให้เราเริ่มสร้างอยู่บนรากฐานแห่งพระวจนะพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเริ่มต้นสอนผู้เชื่อใหม่ในกลุ่มของท่านบนพระวจนะพระเจ้าอย่าเพียงแต่ให้เขาเฮฮาปาร์ตี้กับพี่ๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากและน่าสนใจมากที่จะให้กลุ่มนิวเจนมีความเฮฮาแล้วก็ปาร์ตี้ตามภาษาวัยของนิวเจนแต่ให้เรามีเวลาเจาะจงของพระวจนะพระเจ้าด้วยและไม่ใช่พระวจนะมือสองที่พี่ไปคิดมาให้แล้วก็มาตีความให้น้องแต่ให้เขาได้อ่านเองและให้เขาได้คิดระลึกอธิษฐานใคร่ครวญคร่ำครวญเอาหัวโขกเพื่อจะหาให้เจอว่าพระเจ้ามันพูดว่าอะไรพระเจ้าพูดว่าอะไรกับชีวิตของเขาแล้วเขาได้มาเล่าจากความเด็กของเขาอย่างนั้นอย่างนี้ที่น้องนี่จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากจริงๆที่เราจะเห็นเราทุกคนทั้งลูกหลานในครอบครัวและผู้เชื่อที่จากเราเติบโตบนพระจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับข้อนี้พูดต่อว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยและท่านได้รู้คำว่าได้รู้เนี่ยคำว่ารู้เนี่ยภาษาเดิมให้ความหมายคือไม่ได้เพียงแค่รู้ผิวเผินแต่ว่ารู้เหมือนกับรู้ติดตัวมาแต่เกิดเลยมีความรู้จริงรู้แจ้งในสิ่งที่รู้ภาษาเดิมพระคัมภีร์นั้นไม่ได้เพียงบอกว่าทิโมธีแค่รู้เผินๆแต่รู้จริงๆด้วยทิโมธีถูกปลูกฝังเพราะจะตั้งแต่เด็กไม่ใช่เพียงแค่อ่านผ่านๆแต่ว่ารู้อย่างลึกซึ้งด้วยหนุนใจมากพี่น้องวันนี้ที่รักยิ่งขอให้พระเจ้าทรงหนุนใจท่านให้สอนพระเจ้าพระเจ้าให้กับลูกหลานในคริสตจักรของเราและในผู้เชื่อของเราทุกคนทุกแคร์ให้เขาไม่เพียงแต่รู้พระคัมภีร์เพียงแค่ผ่านๆแต่เขารู้อย่างลึกซึ้งให้เขามีความปรารถนาที่จะเรียนพระเจ้าพระเจ้าอย่าเพียงแต่เราให้เราเป็นเพียงแค่พ่อที่คอยป้อนข้าวลูกวันหนึ่งลูกต้องโตเองในการตักอาหารกินเองแล้ววันหนึ่งรู้จักการปรุงอาหารเองรู้จักการซื้ออาหารเองเลือกอาหารที่เสริมสร้างร่างกายด้วยตัวเองนี่คือความสำเร็จของคนที่เป็นผู้เลี้ยงคนที่เป็นพ่อแม่คือเห็นลูกหลานในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายในฝ่ายครอบครัวโตขึ้นจนเขาปรุงอาหารและเขารู้จักอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนี้ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีใจมากที่เห็นพี่น้องหลายคนตั้งใจที่จะเรียนพระคัมภีร์เข้าไปศึกษาในโรงเรียนพระคริสตธรรมสมัครเรียนทางไกลบ้างทางใกล้บ้างทางไกลมากบ้างบางคนเรียนไปเรียนมาก็งงๆว่าเรียนแล้วไม่ผ่านสักทีแต่ก็มีความตั้งใจในการเรียนเป็นทุนที่น่าประทับใจมากวันนี้ขอให้เราเป็นคริสตจักรที่เสริมสร้างในครอบครัวของท่านด้วยพระวจนะที่ลึกซึ้งและมีคุณค่ามากขึ้นพี่น้องต้นไม้ที่หยั่งรากยิ่งรากมันลึกเนี่ยมันยิ่งตายยากใช่ไหมครับอย่าให้เป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูบอกว่าเป็นเหมือนเนื้อดินแต่น้อยต้นไม้โตเร็วแล้วก็ตายเพราะว่าเนื้อดินน้อยมีความเข้าใจที่ไม่ลึกซึ้งรากไม่ได้หยั่งรากลงไปถึงน้ำที่อยู่ใต้ดินอยู่เพียงแค่ผิวเผินมาคือจากเพียงแค่ผิวเผินมาคือจากเพียงแค่บนความสัมพันธ์บนมิตรภาพบนความรู้สึกที่ดีซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ระดับผิว
ของการรู้จักพระเจ้าแต่ให้เราหยั่งรากลึกลงไปอีกด้วยการอยู่ในพระจนะพระเจ้าที่เข้าใจและลึกซึ้งมากขึ้นเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าข้อนี้พูดต่อโลอิสกับยูนิสไม่เพียงแต่สอนที่บางทีตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เป็นเด็กหรือให้รู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยข้อนี้บอกว่าท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์คำว่าพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยภาษาได้ให้ความหมายคือทุกส่วนของพระวจนะพระเจ้าเลยทุกส่วนของพระคัมภีร์ทุกส่วนของพระวจนะพระเจ้าเขาสอนให้ทิโมธีมีความรู้อย่างครบถ้วนด้วยการที่เราจะส่งผ่านอิทธิพลในการสร้างชีวิตของสมาชิกของลูกหลานของลูกแกะในฝ่ายจิตวิญญาณให้เขาเข้มแข็งในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยต้องให้เขารู้อย่างครบถ้วนเปาโลคงประทับใจทิโมธีมากเพราะว่าอายุน้อยเพียงแค่ไม่ถึง20หรือเพียงแค่อายุน้อยมากๆเนี่ยแต่กลับมีความชำนาญในพระคัมภีร์เดิมเพราะเขาได้รับการสอนอย่างครบถ้วนจากผู้เป็นยายและผู้เป็นแม่น่าดีใจมากและน่าตื่นเต้นมากที่เราจะสามารถสอนพระคัมภีร์จนครบถ้วนได้ทุกข้อทุกตอนให้ลูกแกะลูกของเราในลูกหลานเราในครอบครัวอ่านพระคัมภีร์จนครบถ้วนทั้งเล่มให้ผู้เชื่อใหม่ได้อ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องจนครบทั้งเล่มให้เขารู้อย่างครบถ้วนและรู้อย่างสมดุลด้วยพี่น้องการรู้ขาดเกินเนี่ยเป็นที่มาของปัญหาชีวิตคริสเตียนจำนวนมากการรู้พระคัมภีร์เพียงแค่บางท่อนบางข้อแล้วเอามาตีความผสมปนเปจนมีจนเกิดสถานศาสตร์แปลกๆขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเป็นที่มาของลัทธิสอนผิดในโลกของเราคือการเอาพระคัมภีร์เพียงแค่บางข้อบางตอนแล้วมาผูกโยงกันโดยที่ไม่มีหลักที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็สร้างสถานศาสตร์ใหม่ขึ้นมานั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราอยากจะเห็นลูกหลานของเราโตขึ้นโดยมีความมั่นคงในทางพระเจ้าแล้วไม่สับสนในความเชื่อเนี่ยเราต้องสอนเขาอย่างครบถ้วนจะสอนได้ก็ต่อเมื่อคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นสามีภรรยาคนที่เป็นผู้เลี้ยงเนี่ยมีความตั้งใจจะรู้พระคัมภีร์อย่างครบถ้วนด้วยถ้าเราไม่ตั้งใจรู้อย่างครบถ้วนเราจะไม่สามารถสอนคนให้รู้อย่างครบถ้วนได้ถ้าเราไม่ตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ให้ครบจบเล่มอย่างน้อยใน1ปีเราจะไม่สามารถที่จะไปแบ่งปันความคิดอันสมดุลให้กับลูกแก่ของเราได้นั่นเป็นตรรกะของความเป็นจริงยามวันนี้ขอให้พี่น้องได้เริ่มต้นในการที่ส่งผ่านความเชื่อของท่านบนพระวจนะอันครบถ้วนเอเมนมั้ยครับผู้นำทุกคนบอกเอเมนเอเมนและสุดท้ายที่โลอิสและยูนิสได้ทำในการสร้างทิโมธีบนพระวจนะพระเจ้าเนี่ยคนนี้บอกว่าซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคำว่าสอนท่านให้ถึงเนี่ยให้ความหมายคือเหมือนเป็นการเคลื่อนไปเป็นการกระทำไปสู่ความรอดโลอิสยูนิสไม่ได้เพียงแค่สอนให้ทิโมธีรู้แต่ในหัวแต่ให้เขานั้นมีการกระทำที่สอดคล้องกับคำสอนด้วยภาษาอังกฤษใช้คำแบบนี้moving into salvation มีการเคลื่อนของชีวิตมีการประพฤติมีการปฏิบัติตามสิ่งที่สอนจนสร้างทิโมธีให้เขาเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งโลอิสยูนิสไม่ได้เพียงแค่สอนเนื้อหาหรือให้เขาท่องหรือให้เขาสอบผ่านวิชา NBC แต่ให้เขาทำตามด้วยปฏิบัติตามคำสอนที่ทั้งสองคนได้ทำพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าถ้าเราปรารถนาให้ลูกหลานของเราในคริสตจักรโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนและเขารับช่วงกิจการงานพระเจ้าอย่างเข้มแข็งตลอดไปเนี่ยเขาต้องรับการสอนจนถึงการเป็นชีวิตของเขาจนเขาปฏิบัติตามคำสอนจนเขาเดินอยู่ในคำสอนจนเขาเดินอยู่ในทางของพระเจ้า3ยอห์นบทที่4 3ยอห์นข้อที่4 บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งกว่านี้ยอห์นบอกเอาไว้คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าดำเนินตามความจริงคราวนี้ใช้คำว่า walk in the truth เดินดำเนินชีวิตเลยนะไม่ใช่แค่เข้าใจแล้วก็ตอบกลับแต่ดำเนินชีวิตเลยบนความจริงยอห์นบอกว่าไม่มีอะไรทำให้คนเป็นพ่อแม่หรือคนเป็นผู้เลี้ยงดีใจมากไปกว่าการเห็นลูกหลานเห็นคนในครอบครัวเห็นลูกแกะฝ่ายวิญญาณเดินอยู่บนสัจธรรมความจริงของพระเจ้าเป็นความปลอดภัยที่สุดที่เห็นเขาเดินอยู่ในความจริงเพราะเขาจะไม่ถูกหลอกเพราะเขารู้ความจริงแล้ว
สิ่งที่ไม่จริงเข้ามาเขาจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่จริงเพราะเขารู้ความจริงในพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญมากคือการถ่ายทอดชีวิตของเราจนกลายเป็นชีวิตของเขาอย่าเพียงแค่ถ่ายทอดชีวิตเราจนกลายเป็นความรู้ของเขาอ๋อเขารู้ว่าพ่อแม่มานมัสการแต่ใจเขาไม่อยากจะมาอ๋อเขารู้ว่าพี่เลี้ยงเข้มแข็งมากแต่เขาไม่ได้อยากจะเข้มแข็งอ๋อเขารู้ว่าพ่อแม่อ่านพระคัมภีร์ตั้งใจแต่เขาไม่ได้อยากจะอ่านอย่าเพียงแค่เขารู้สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในยุคของเราแต่ให้เขาทำตามและให้เขารับการหล่อหลอมชีวิตให้เราเห็นผู้เชื่อใหม่ของเราทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในคริสตจักรของเราเนี่ยเรียนแบบอย่างชีวิตของเราประพฤติตามอย่างชีวิตของเราเอเมนไหมครับจนเขาบอกได้ว่าเขาได้ดำเนินตามความจริงแล้วเขาได้เดินอยู่ในทางแห่งศาสนาธรรมความจริงที่ปลอดภัยที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นชีวิตของเขามันจะกลายเป็นความเคยชินที่สองมันจะกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตที่อยู่บนความจริงแห่งพระเจ้าพระเจ้าและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถถ่ายทอดชีวิตของเรามีอิทธิพลส่งผ่านจากตัวเราไปสู่คนในครอบครัวได้ให้เรามีความเชื่อร่วมกันในวันนี้ว่าให้เราเริ่มต้นส่งผ่านชีวิตอิทธิพลชีวิตที่ดีของเราไปสู่คนในครอบครัวถ่ายทอดความเชื่อที่เข้มแข็งและความเข้าใจในพระคัมภีร์ที่ครบถ้วนไปยังลูกหลานของท่านสิครับไปยังสามีภรรยาของท่านไปยังพ่อแม่ของท่านไปยังลูกแกะฝ่ายวิญญาณของท่านและให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ท่านให้เป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างชีวิตให้นั่นเป็นอย่างยูนิสและโลอิสในยุคสมัยนี้เอเมนไหมครับพี่น้องใช้เวลาสุดท้ายนี้สิครับให้พี่น้องได้นั่งนึกได้นั่งนึกถึงบุคคลสักหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยในครอบครัวของท่านเริ่มจากครอบครัวของท่านก่อนนะครับครอบครัวในทางธรรมชาติของท่านพ่อแม่ลูกหลานเครือญาติท่านพี่น้องท่านสามีภรรยาท่านนึกถึงหนึ่งคนครับที่ท่านตั้งใจจะให้พระเจ้าทรงอวยพรเขานั่งลงนึกครับนั่งนึกอธิษฐานให้พระเจ้าทรงนำท่านว่าท่านจะทำอย่างไรบ้างที่จะสามารถถ่ายทอดชีวิตเป็นความเชื่อมั่นคงของท่านไปยังชีวิตของเขาทำอย่างไรบ้างที่ท่านจะสามารถถ่ายทอดความจริงแห่งพระเจ้าพระเจ้าไปสู่เขาได้พี่น้องใช้เวลานี้ครับอย่าเพิ่งรีบเก็บของใช้เวลานี้ครับอธิษฐานจริงๆครับ